รวมถึงอีกหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลก็ให้ความช่วยเหลือเช่นเดียวกันอันนี้มาจากทางด้านของกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะโดยรัฐบาลนะคะก็มีการช่วยเหลือโรงงานน้ำท่วม 30,000 แห่งยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีด้วยกันค่ะซึ่งเรื่องนี้ทางด้านของนายพงพลนะคะยอดเมืองเจริญเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะในฐานะโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมที่จะช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบการโรงงานในพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็มีการเร่งเยียวยาความเสียหายหลังสถานการณ์น้ำดีขึ้นล่าสุดมีการมอบหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะคะดำเนินการรวบรวมข้อมูลให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆของผู้ประกอบการเพื่อที่จะยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีของโรงงานค่ะจำพวกที่2และจำพวกที่3ซึ่งจากข้อมูลในข้อมูลที่ได้มานะคะพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยมีทั้งหมด57จังหวัดด้วยกันซึ่งก็คาดการว่าโรงงานจำพวกที่2และจำพวกที่3จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีเนี่ยจำนวนกว่า 35,000 โรงงานด้วยกันคิดเป็นมูลค่ากว่า176ล้านบาทค่ะก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนนะของผู้ประกอบการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานที่อาจจะต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมปกติก็มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้โดยเรื่องนี้ครับทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการจัดทำเป็นประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะออกมาเลยเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมครับเรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการโรงงานกรณีได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติน้ำท่วมนั่นเองนะครับประจำปีพุทธศักราช2567นะฮะโดยผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมตั้งแต่พฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะก็สามารถที่จะแจ้งข้อมูลนะฮะเป็นแบบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานและก็ความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาตินะครับมีขั้นตอน2ขั้นตอนมีอะไรบ้างคะข้อแรกเลยโรงงานที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติน้ำท่วมตั้งแต่ย้อนไปนะพฤษภาคม2567สามารถแจ้งข้อมูลมาตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมส่วนอีกข้อนึงครับอีกข้อนึงค่ะก็สามารถดาวน์โหลดแบบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาตินะคะในปี2567เนี่ยได้ที่เว็บไซต์ของเขานะคะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถไปดาวน์โหลดนะคะได้ที่เว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ค่ะก็เป็นขั้นตอนง่ายๆนะคะที่จะสามารถช่วยเหลือเยียวยาในเรื่องของยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีได้ก็เป็นการบรรเทาสถานการณ์ความเดือดร้อนของผู้ประกอบการด้วยใช่นะฮะตรงไหนช่วยได้ภาครัฐก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเต็มที่นะครับเรียกว่าให้พี่น้องประชาชนเนี่ยคลายความทุกข์แล้วก็คลายความเดือดร้อนจากอุทกภัยที่ต้องบอกว่าหนักหนาจริงๆนะฮะนี่ก็คือส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรม